สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้กะมาพอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเมื่อนี้จะพามาเบิงนะครับแปลงนี้ใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะครับใส่ปุ๋ยขี้ไก่ผงร่องผืนนะครับขี้ไก่แก่ขี้ไก่ผงขี้ไก่ฟ้ามเนี่ยแหละนะครับบางทันบางคนกะเพิ่นกะใส่อยู่ตลอดนะครับตัวนี้แปลงนี้นะครับผมใส่ปุ๋ยขี้ไก่ผงนะครับใส่ร่องผืนวานกรไถนะครับวานกรนยกลองอันนี้ แปลงนี่ซีไลนะครับแปลงนี่ซีไลแปลงนี่ซีไลใส่ไปลอยลอยกระสอบนะครับกระสอบละยี่สิบห้าบาทใส่ไปลอยสอบจังววาจิผ้า,ามาเบ่งผลงานของขีไก,นไไนกไ่นะครับ่าเป็นจังไดรได้การบอใส่ได้ผลบอนะครับขีไก่บางคนบางท่านเพิ่อกระใสอยู่ตลอดนะครับตัวนี้มันสีง่ามเร็วนะครับเป็นขีไก่ผงขีไก่ไกแกบนะครับลอกนี่ซีไลนะครับลอกนี่ซีไล ใส่แย่งเริ่มต้นเริ่มแรกเลยนะครับใส่ร่องพื้นแล้วก็ผมก็ได้มาหยอดอยังอีกนะครับพี่นอ้องผมก็ได้เอาปุ๋ยเคมีหรือว่าเอาปุ๋ยอีกยังมาหยอดเล่งอีกเพราะว่าถาดในตัวเจนของขีดไก่ก็สูงนะครับจังว่ากับจีภามาเบิง้งผลงานว่าเป็นขีดไก่ผงนี่นะครับว่าร่องพื้นไถกบไปแล้วนี่หลังจากปลูกไปแล้วสี่เดือนสีมีหัวอยู่บ่เพราะว่าเริ่มจะฉีดแล้วนะครับ เริ่มฉีดเริ่มกําลังจะเริ่มฉีดหัวมันนะครับฉีดสารระเบิดหัวมันหรือว่าปุ๋ยระเบิดหัวมันตัวนี้ก็เลยผ้าพี่นองมาช่มนะครับแปลงนี้ซีไร่นะครับบ้านปุ๋ยขีดไก่ล่องพื้นไปเลยนะครับเป็นขีดไก,ก่ผงขีดไก่แกบนะครับซื้อได้ตามที่เพิ่นมาขายหรือว่าลานค้าหรือว่าพี่นองเพิ่นสร้างมาใส่หลือกลาเพิินก็สร้างมาขายน้ำนะครับซื้อเต็มต้นปีนี่สอบละยี่สิบห้าบาทอ่าเป็นขีดไก่แกบขีดไก่ผง ตามฟร์มที่เพิ่นไปสือมานะครับเพิรนเกามาแบงขายก็เลยสือมาลงแปลงนี่นะครับซีไรใส่ร้อยกระสอบนะครับจังว่าก็เลยภาพพี่น้องมาเบิ่งผลงานเพราะว่าผมใส่ร่องเพินแล้วผมก็บผมาใส่อย่างอีกน,นะครับก็บปล่อยไปเลยนะครับปล่อยไปเลยแต่ว่าฉิพผ้ามาเบิง่งนี่ครับก็บอยู่ประมาณนี้แหละก็สูงถ่่มหัวพุนละนะครับพี่น้องประมาณ4ีเดียนกว่าๆนะครับ พอดีกับกำลังเวียนมาฉีดเวียนมาฉีดาสารระเบิดหัวนะครับปุ๋ยระเบิดหัวมันจะว่าฉีดมะคูดเบิ้งหัวมันปุ๋ยขี้ไก่นะครับใส่ร่องพื้นไปแล้วมันจะเป็นจังไดน,นะครับพอดีผมกับมะขูดในเบิ้งนะครับนี่นครับกับหัวดกอยู่ได้พี่น้อง,กกะง,งนะครับหัวดกกำลังหัวใหญ่นะครับนะครับแต่อยู่ประมาณนี้ใส่ได้อยู่นะครับเพราะว่ากใส่มาสุปีอยู่นะครับ ใส่สลับแนกปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทซีนะครับแล้วก็เป็นขี้ไก่แล้วแต่ห้าหาด้แต่ปุ๋ยเคมีเพื่อนแพงกับว่าได้ซื้อนะครับก็บหาซื้อเอาตัวที่จําเป็นที่ต้องเอามาใส่อันนี้คือผลงานของขี่ไก่นะครับก็บหัวโดกกําลังมีหัวครับสี่เดือนสามเดือนสี่เดือนน,นี่มีหัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นอยู่กับดินเฮาว่ามีธาตุอาหารหลายซําไดนะครับแต่ว่าถ้า ถาดอาหารบ่เพียงพ่อมันกะเฮ็ดไห่หัวมันบ่ใหญ่นะครับเ่อก็ตองมาเสริมเพิ่นเพราะว่าเฮ็ดมันปีละเทียแต่เฮ้าบ่าเ,เสริมแน่กะบ,บ่ได้ผลผลิตเต็มที่หลังจากปลูกไปแล้วสี่เดือนนะครับสามสี่เดือนนะครับเบิ่งจังหวะและ้วกะมาฉีดตัวนี้กะก่อนฉีดมาฉีดแปลงนี้ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ล่องพืน้นใส่เทียเดียวสามสี่เดือนจังมา ฉีดระเบิดหัวนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างปุ๋ยขี้ไก่ก็ถือว่าโอเคครับหัวกําลัางออกร้ายนะครับเบิ้งพี่น้องนะครบับอยู่ประมาณนี้แหละเพราะว่าเตรียมฉีดฮอร์โมนระเบิดหัวมันนะครับอีกแจักอาทิตย์หนึ่งก็ฉีเวียนเขามาฉีดนะครับก็บเลยมาทายให้เบิ้งก่อนนี่คือเป็นปุ๋ยขี้ไกล่ล่องพื้นไทกบไปใส่เท่เดียวเพราะว่าสีลุ่งทุ่นร้ายกะบ่ได้าาครับผมเหตุใดฉีิลดต้นทุน ใส่ประมาณนี้แต่แม่นพูเมื่อไม่เพิ่อนอยากล่องเป็นขี่ไก่ผงก็ได้คือก,กันบางคนว่าจะใส่ดูจะใส่หลายหลายจะใส่ประจําหลายนะครับมันเป็นเชียร่าเชียร่าเราก็เอาปูนขาวครับมาวานมาวานพร้อมกันหลักกับขี่ไก่นะครับวานขี่ไก่ไปแล้วเราก็วานปูนขาวหรือว่าดูโลใหม่นะครับสอบแล,ล้วลอยกว่าบาทเอามาวานผสมไปนำ้ำวานเฮเ็นเหนยางนึ่งปั๊บสภาพดิน สองขาเชียร่านะครับเชียร่าบอจจาเป็นที่มาเหตุให้กอ่อให้เกิดโรคในต้นมันนะครับที่เป็นใบด่างนะครับเป็นเพียลงนะครับตัวนี้ป้องกันได้ดีที่สุดนะครับครับผมนี่แหละนะครับผลงานของขี่ไก่เหลือแค่ขันตอนสุดท้ายก็คือฉีดนะครับฉีดปุ๋ยระเบิดหัวมันฉีดปุ๋ยระเบิดหัวมันอีกจกักผมจะฉีดต่อกันอยู่สามเดือนนะครับสามเดือนสุดท้าย ซอยเพล่ดกระตุนระเบิดหัวมันผมฉีด,ดทุกซิมหามือนะครับพอบ่คอยมีเวลาฉีดมาฉีดนะครับเดีฉีเวียนมาฉีดให้ครบตามที่กําหนดบางท่านก็คอมเมนต์เขามาถามว่าอะไรหนึ่งขีดตกอยู่ประมาณเท่าไรน,นะครับถ้าเขาเฮ็ดได้ขยันฉีดมันกับยางขี้ลายเนี่ยบอต่มก็หกตันเจ็ดตันอยู่แล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าเขาได้ซอยการกระตุนสารระเบิดหัวมันเพราะว่าดินเขาปลูกมันมาหลายปีแล้วเดียพี่น้อง บางทันกับลูกมากตะปูแตญยานะครับโตกมาลุ่นพอลุนแม่จนมาถึงลุ่นเฮ้านะครับเ้าก็ตตองบำรุงแน่นะครับเพราะว่าถาดอาหารมันก็ตตองได้จากเฮ้านี่เอามาใส่น้ำนะครับจังชีเฮ็ดห้มันได้ผลเต็มลอยบางเทือถาดอาหารนะครับในดินเฮ้ามันก็เบิดแล้วก็จืดกระจังเฮ้ากับขนมาใส่แน่ใส่ปุ๋ยอินซียแน่ใส่ปุ๋ยอเคมีเสริมเข้าไปแน่บางตัวที่มันเบิดไปแล้วนะครับเฮาก็ต้องเอามากระตุ้นนะครับเอามาบำรุ่งดิน ก็ขึ้นอยู่กับโตของเห้านะครับบางคนเอาไปปลูกแล้วก็บอกงามนะครับถือว่าถาดอาหารในดินโบมี่นะครับเริ่มเบิดแล้วนะครับนี่เห่าก็บจังซอยนะครับตัวนี้นะครับเป็นผลงานของขี่ไก่ถือว่าโอเคครับพี่น้องเบื้องภาพรวมแล้วก็ถือว่าโอเคเลี้ยแต่ฉีดหัวฉีดสารระเบิดหัวมันนะครับบางคนเพิ่งกับคอมเมนต์เขามาถามว่าใส่ยี่ห้อยังใส่ยี่ห้อใดดีมียี่ห้อใดนะครับทางเท่ยก็ตอบบ่วทัวเนาะก็ตอบไปแล้ว เพื่อกะเอาคำถามเก่าๆมาตอบห้างเทียเพื่อนกะพอดีให้เพื่อนตอบซอยพอดีผมกับบ่ค่อยมีเวลานะครับเพื่อกับ่ได้ตอบแน่กะขอให้หลยๆนะครับคะชิบาภาพรวมเลยเนาะหาซื้อได้ตามท้องตลาดครับสารระเบิดหัวมันนะครับอ่าหฮาเน้น0 0 6 0นะครับ0060อ่าผู้ไดมักเป็นปุ๋ยหยอดห้าก็ใส่ปุ๋ยหยอดปุ๋ยหยอดกับ0600นะครับยี่ห้อได้ก็ได้ครับเอามาหยอดโหลดนะครับ แล้วถ้าเป็นหัวเชื้อหรือว่าฮอร์โมนนะครับเป็นน้ำเพื่อกระชีผสมสําเร็จมาแล้วผสมมาแบบสําเร็จเป็นน้ำนะครับแล้วเอามาฉีดบางทีก็เป็นในรูปแบบปุ๋ยเกตนะครับปุ๋ยเกจก็เพื่อกระชีเขียนไว้ยูศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับเขาไปถามเบืองตามร้านค่าทั่วไปที่เพิ่นขายเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเกี่ยวกับปุ๋ยเพิ่นกระชีแนะนานะครับว่าตัวนี้ก็ดีตัวยี่ห้อ นะครับเจ้าวยี่ห้อใดเพื่อกระเจ้ามมให้ยเป็นตัวอย่างนะครับเขาไปในอ่านการเกษตรนะครับจะมีหลายยี่ห้อให้เข้าเรียกเอานะครับบ่จําเป็นเข้าต้องบ้านน้นยี่ห้อใดก็ได้นะครับเอายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนะครับฉีดในรูปแบบฉีดแต่ว่าผมมักฉีดเป็นอย่างตีนะครับมันง่ายนะครับมันเร็วนะครับสำหรับผู้ถี่บ่คอยมีเวลานะครับฉีดแล้วมันเร็วเป็นอย่าง คือมันเป็นระบบน้ำเขากัฉีดเลยยางฉีดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบหยอดมันต้องหยอดผู้เดียวเนี่ยมันกระบอกไว้นะครับซิฟไลนนี่มัวยมีอยู่แล้วเป็นอาทิตย์หมดละครับถหยอดผู้เดียวนะครับแต่ว่าถาเป็นระบบฉีดนี่ผสมใส่ถังฉีดเลยนะครับฉีดในเทียละสามล่องสี่ล่องหาล่องแล้วแต่เครยงฉีดผู้ใดฉีดพ่นใดแรงนะครับยางฉีดลายเขาฉีดไปนี่เดือนหนึ่งสองเทียนะครับขันตําหรือว่าฉีดทุกซิฟมือก็ได้บางคนเอาทุกเจ็ดมือนะครับ ผู้่นมีเวลาเห็ดมันก็ได้ผลผลิตสูงขึ้นแห้งฉีดดูนะครับแห้งดีนะครับ่แมันว่ามันบ่ดีแห้งฉีดดูแห้งดีเป็นสารระเบิดหัวมันในช่วงหลังจากสามเดือนไปแล้วนะครับสามเดือนนะครับจะเขาสีเดืยนเริ่มฉีดได้นะครับผู้ใดมีเวลาฉีดรลดนะครับได้ผลดีเต็มรอยแน่นอนนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงซํ่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ